สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโบราณวัตถุสำคัญในพิพิธภัณฑ์ต่างๆของกรุงปารีสโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่19พฤศจิกายน2561เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียกิเม่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เดิมเป็นของนายเอมิลกิเม่นักธุรกิจชาวเมืองลียงที่เก็บสะสมงานศิลปะส่วนตัวที่ได้จากการเดินทางไปประเทศต่างๆโดยเฉพาะงานศิลปะจากอียิปต์โบราณและประเทศในภูมิภาคเอเชียจัดแสดงในเมืองลียงจนถึงพ.ศ. 2432ได้ย้ายงานศิลปะต่างๆมาจัดแสดงในกรุงปารีสปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมศิลปะวัตถุและความรู้ด้านอารยธรรมเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บูรณะเมื่อพ.ศ. 2536ถึง2539การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยนิทรรศการถาวรจัดแสดงศิลปะวัตถุของเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะวัตถุของกัมพูชาไทยอินเดียปากีสถานจีนและญี่ปุ่นนอกจากนี้มีนิทรรศการพิเศษจัดตามหัวข้อเรื่องต่างๆหมุนเวียนไปขณะนี้จัดเรื่องความงดงามของญี่ปุ่นสมัยจักรพรรดิเมจิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรศิลปะวัตถุชิ้นสำคัญของกัมพูชามีเทวรูปพระพุทธรูปทับหลังเป็นต้นและศิลปะท้องถิ่นของแคว้นปัญจาบมีเสื้อผ้าพรมของเครื่องใช้วิจิตรศิลป์ต่างๆซึ่งจัดแสดงอยู่ที่เฉลียงรอบห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ภายในห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรคัมภีร์ใบลานเรื่องปฐมสมโภชสมุดข่อยมีเขียนภาพเรื่องพระมาลัยและทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษความงดงามของญี่ปุ่นสมัยจักรพรรดิเมจิจัดขึ้นระหว่างวันที่17ตุลาคม2561ถึง14มกราคม2562จะแสดงให้เห็นถึงความเจริญและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นสมัยเมจิที่หล่อหลอมศิลปะศิลปินแสดงออกตามสภาพแวดล้อมมีปฏิกิริยาหรือได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองแล้วผลิตงานศิลปะออกมาในลักษณะต่างๆทั้งภาพวาดทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติภาพวาดทางพระพุทธศาสนาศิลปะการปักลายดอกไม้บนกิโมโนเวลา 13:50 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2336ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยซอร์บอนตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำแซนมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่และอาคารจัดแสดงมีอาคารหลักได้แก่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรจัดแสดงวิวัฒนาการมนุษยชาติสัตว์และธรรมชาติแบ่งเป็นส่วนต่างๆเช่นโลกใต้ทะเลโลกดึกดำบรรพ์การอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาตินิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพในทุ่งหญ้าสวรรณาของแอฟริกานิทรรศการขั้นตอนการคงสภาพเต่ายักษ์สายพันธุ์ต่างๆการจัดแสดงสัตว์สูญพันธุ์และสัตว์หายากจากประเทศต่างๆเช่นเครือรัฐออสเตรเลียสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐโมซัมบิกและสาธารณรัฐคิวบามีส่วนที่ให้ความรู้เรื่องไดโนเสาร์เรื่องพันธุกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ทำให้สัตว์มีชีวิตเปลี่ยนไปหรือสูญพันธุ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์และสมุนไพรจัดเก็บตัวอย่างพันไม้หายากและสมุนไพรมากกว่า 6,000 ชนิดและห้องสมุดพันพืชมีพันพืชจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากอียิปต์อายุกว่า 3,000 ปีรวมถึงประเทศไทยนอกจากนี้ได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สัตว์โบราณมีโครงกระดูกไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์สัตว์ต่างๆที่สูญพันธุ์ไปแล้วเช่นปลาและเต่าโบราณบางชนิดรวมทั้งสัตว์ที่ยังไม่สูญพันธุ์มีการศึกษาโครงกระดูกอวัยวะกล้ามเนื้อและกะโหลกศีรษะ
ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะของนายชิวอันมิโรจิตรกรชาวสเปนที่มีผลงานศิลปะแบบเหนือจริงภาพของเขาแสดงความเคลื่อนไหวไปมาว่าจากความเคลื่อนไหวของลายเส้นที่พันกันและมีสีสันสว่างสดใสผลงานของมิโรเป็นที่ยอมรับว่ามีเอกลักษณ์สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นออกมาเป็นภาพวาดได้อย่างลงตัวและงดงามจึงทำให้มิโรเป็นศิลปินยุค1893ถึง1983ที่โดดเด่นมากการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ต่างๆในกรุงปารีสทำให้ทราบว่าการแสวงหาความรู้เป็นเรื่องสำคัญพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งที่ทำให้คนได้เพิ่มพูนสติปัญญามีเยาวชนนักศึกษาเข้าชมศึกษารวมถึงวาดรูปต่างๆเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นความสำคัญของธรรมชาติและชีวภาพของโลกจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีความเจริญและพัฒนาก้าวหน้าจะมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆจำนวนมากต้องเข้าแถวต่อคิวเป็นเวลานานเพื่อจะได้ชื่นชมอารยธรรมและวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นอาหารทางสมองเพื่อพัฒนาทางความคิดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศประธานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา 16:15 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จออกณวังเทเวศประธานพระวรโอกาสให้นางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานคณะกรรมการหารายได้ศูนย์วิจัยโรคเอสสภากาชาดไทยและคณะเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเชิญไปเผยแพร่ในรายการพิเศษเนื่องในวันเอสโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ในวันที่23พฤศจิกายน2561พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดการแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2018วันนี้เวลา 17:05 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังสนามขี่ม้ากองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงเปิดการแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2018โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เฝ้ารับเสด็จการแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand จัดขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่20-25พฤศจิกายน2561เพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันกีฬาขี่ม้าของไทยสู่ระดับสากลและให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์แข่งขันให้แก่นักกีฬาขี่ม้าของไทยเพื่อนำไปสู่การคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถไปเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับสูงต่อไปโดยมีสโมสรขี่ม้าจากประเทศต่างๆกว่า30สโมสรส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน5ประเภทได้แก่ Dressage ศิลปะบังคับม้าโชว์จัมปิ้งการขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง Eventing การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศ Best Farrier สุดยอดช่างเกือกและ Best Groom สุดยอดผู้ดูแลม้าโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงศิลปะการบังคับม้าประกอบดนตรีโดยผู้ฝึกสอนการขี่ม้าจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบแล้วพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงแสดงศิลปะการบังคับม้าโดยมีวงดนตรี Royal Bangkok Symphony Orchestra เป็นผู้บรรเลงเพลงถวายจากนั้นทอดพระเนตรวิดิทัศน์การแข่งขัน Concord Show Jumping International Junior Barrow Horses หรือ CSIJB Bangkok 2018ซึ่งเป็นการแข่งขันการขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางรายการพิเศษสำหรับเยาวชนนานาชาติที่ทำการแข่งขันไปเมื่อวันที่20และ21พฤศจิกายน2561ในประเภททีมและประเภทบุคคลมีเยาวชนจาก11ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันอาทิเครือรัฐออสเตรเลียประเทศนิวซีแลนด์สาธารณรัฐอินโดนีเซียประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศไทยในการนี้ประธานรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2ในการแข่งขัน CSIJB Bangkok 2018แก่นักกีฬาจากเครือรัฐออสเตรเลียสาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่นตามลำดับและประธานของที่ระลึก
แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและกรรมการตัดสินชาวต่างประเทศด้วยต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ Princess Cup Thailand 2018ของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ด้านการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับนานาชาติกิจกรรมในการจัดการแข่งขันขี่ม้ากฎกติกาการแข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัดรวมทั้งเครื่องประกอบฉลองพระองค์ในการทรงม้านอกจากนี้ในงานมีการแข่งขันสุนัขใช้งานสากลไม่จำกัดสายพันธุ์โดยแบ่งกลุ่มเป็นรุ่นมือใหม่และรุ่นทั่วไปเพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษาและการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้องและกิจกรรมวิ่งการกุศล Dog Run with Partner 2018เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการอาชาบำบัดเพื่อเด็กพิเศษพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายณวัดเทพศิรินทราวาสวันนี้เวลา 18:29 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายณวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครวัดเทพศิรินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีที่สวรรคตตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์ภายในมีสถาปัตยกรรมสำคัญได้แก่พระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามด้วยลายรถน้ำและซุ้มประตูหน้าต่างเพดานสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์นอกจากนี้ยังมีที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์อาทิพระนิรันตรายซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อัญเชิญมาเมื่อปี2421การวางแผนผังวัดเทพศิรินทราวาสนี้ถือว่าเป็นแปลนที่เหมาะสมคือโรงเรียนอยู่ทางด้านตะวันออกนาวัดและเขตพุทธาวาสอยู่ส่วนกลางและสุสานอยู่ด้านตะวันตกดุจชีวิตคนซึ่งเดินตามดวงตะวันเริ่มด้วยวัยเด็กวัยกลางคนและปัจฉิมวัยซึ่งไปสิ้นสุดที่สุสานโดยสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เวลา 9:35 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะบุรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับโดยเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวจำนวน 1,000 ชุดณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เสรียงจำนวน 1,000 ผืนโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วยอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนณโรงเรียนศพเมยวิทยาคมอำเภอศพเมยจำนวน 1,000 ผืนต่อจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบภัยหนาวในอำเภอศพเมยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเดินทางยากลำบากสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนแบ่งการปกครองออกเป็น7อำเภอ45ตำบล415หมู่บ้านสถานการณ์ภัยหนาวในปีนี้จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องการเครื่องกันหนาวรวมกว่า 230,000 ชิ้น
องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยมีนายวิทยาจันทร์ฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพานจำนวน500ผืนจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนณที่ว่าการอำเภอเต่างอยจำนวน750ผืนในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรด้วยในช่วงบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนณที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณอีกจำนวน750ผืนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้เจ็บป่วยถึงยังบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งไม่สามารถเดินทางออกไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานได้ได้แก่นายภูวดลเชียงไขแก้วอายุ19ปีเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์แขนขาซ้ายอ่อนแรงนายทชัดชัยหมุนเมืองแสนอายุ29ปีป่วยเป็นผื่นที่หน้าและกระดูกสันหลังทรุดและนายสิทธิพงษ์พิมพ์แสงอายุ25ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จังหวัดสกลนครแบ่งการปกครองเป็น18อำเภอ124ตำบล 1,428 หมู่บ้านมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีทิวเขาล้อมรอบในฤดูหนาวมีสภาพอากาศหนาวเย็นทั่วทุกอำเภอจึงส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในทุกๆปีหน่วยราชการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแถลงข่าวการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากรุงเทพมหานครหน่วยราชการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนอีกทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในโอกาสพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมโดยในวันที่9ธันวาคม2561เวลา 13:39 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์หลังจากนั้นเวลา 15:00 นจะส่งจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรประชาชนสามารถร่วมโดยเสด็จในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่างๆตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในแบบบุคคลแบบครอบครัวและแบบกลุ่มสามารถเลือกเส้นทางการปั่นจักรยานตามระยะทางที่กำหนดไว้ได้ตามความสมัครใจซึ่งเส้นทางแบ่งเป็น9จุดตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1111ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเสื้อที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในครั้งนี้ด้วยตัวลงคนเดียวอ่ะครอบครัวลงเลย 2,100 คนตอนแรกแล้วแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีว่าท่านขอยืนยันให้ประกันดูแลท่านตรงนี้ดูแลท่านตลอดนะครับ
ับในกิจกรรม2กิจกรรมที่จะมาถึงในวันที่9ธันวาคมผมต้องกราบเรียนว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์ได้จัดงานอุ่นในรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ขึ้นในวันที่9ธันวาคม2561และในวันนั้นจะเสด็จมาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เองหลังจากนั้นแล้วจะทรงจักรยานนำประชาชนและประสงค์นิกรทั้งกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศที่สมัครมาร่วมในกิจกรรมในจักรยานครั้งนี้ก็สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ร่วมสมัครในเรื่องของกิจกรรมจักรยานทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศยังสมัครได้อย่างต่อเนื่องนะครับยังมีพื้นที่ให้สำหรับท่านมีเสื้อพระราชทานที่จะให้ท่านมารับพระราชทานได้ในวันที่1และวันที่2นะครับสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องห่วงครับทางคณะกรรมการในการจัดงานเจ้าที่ทุกคนและก็ภาครัฐและเอกชนพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนทุกท่านและครอบครัวที่จะมาร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่และก็อย่างดีที่สุดนะครับประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบิ๊กอุ่นไอรักซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ทั่วประเทศวันนี้ที่สำนักงานเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปร่วมลงทะเบียนกับกิจกรรมปั่นจักรยานบิ๊กอุ่นไอรักอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังความรักความสามัคคีที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมบิ๊กอุ่นไอรักโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องทั้งที่เดินทางด้วยตัวเองและไปเป็นแบบหมู่คณะทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นผู้มาลงทะเบียนต้องรับรองสำเนาบัตรประชาชนระบุหมายเลขโทรศัพท์กรุ๊ปเลือดและโรคประจำตัวถ้ามีโดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,000 คนระยะทาง28กิโลเมตรเริ่มจากถนนโพสีและสิ้นสุดที่บริเวณแยกถนนโพสีตัดถนนพรานพร้าวสนามทุ่งสีเมืองทิศใต้และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับส่งท้าย